ก่อนที่ทาง Apple จะเปิดตัว iPhone เรือธงในวันที่13ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาย้อนดูกันว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น Apple ได้มีการเปิดตัว iPhone มาแล้วกี่รุ่นและมีรุ่นไหนกันบ้างจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับในคลิปนี้ผมสรุปให้ฟังนะครับต้องบอกว่าในปี2020นี้ถือว่าเป็นปีที่13ตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกถูกเปิดตัวออกมาในปี2007นะครับแล้วก็รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นก็คือ iPhone SE ปี2020นั่นเองครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับเรามาดูกันว่าณตอนนี้มีทั้งหมดกี่รุ่นตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับให้ดูกันคร่าวๆว่ารุ่นที่ออกมานั้นกี่ปีแล้วนะครับด้านขวามือสุดของผม iPhone 3GS เปิดตัวเมื่อ2009นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่3 iPhone 4เปิดตัว2010 iPhone 4S เปิดตัว2011นะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็น iPhone 5นะครับเปิดตัวไปเมื่อปี2012 iPhone 5S เปิดตัวไปเมื่อ2013นะครับนอกจากนี้ครับในปี2013มีการเปิดตัวอีกรุ่นนึงก็คือ iPhone 5C นะครับต่อมาครับในปี2014ครับเป็นการเปิดตัว iPhone หน้าจอใหญ่ครั้งแรกนะครับนั่นคือ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus ในกล่องตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือ iPhone 6 Plus นะครับปี2015ครับเป็นการเปิดตัวของ iPhone 6S กับ 6S Plus นะครับเป็นการอัปเกรดจาก iPhone 6มาเป็น 6S ซึ่งสปีดเร็วขึ้นที่เราเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของจะเป็นซีรีส์แรกที่มีสีชมพูโรสโกมาให้ใช้และนอกจากนี้หน้าจอยังมาพร้อมระบบ 3D Touch นะครับก็คือเราจะได้เห็นในตระกูลของ 6S เป็นต้นมาถัดจากนั้นปีต่อมาครับจะมีการเปิดตัว iPhone อยู่2รุ่นนะครับประกอบไปด้วย iPhone SE รุ่นที่1ซึ่งจะเปิดตัวไปเมื่อช่วงมีนาคมของปี2016นะครับแล้วก็ต่อมาครับช่วงกันยายนนะครับเป็นการเปิดตัวของ iPhone 7แล้วก็ iPhone 7 Plus ซึ่ง2รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่กันน้ำได้เป็นครั้งแรกนะครับจากนั้นต่อมาครับในปี2017มีการเปิดตัว iPhone อยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ iPhone 8แล้วก็ iPhone 10iPhone 8จะมี2ขนาดคือ iPhone 8กับ8 Plus ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็น iPhone 10ซึ่งเป็น iPhone ที่ใช้ Face ID เป็นตัวแรกนะครับในปี2018นะครับมีการเปิดตัว iPhone ทั้งหมด2รุ่นเช่นกันนะครับจะเป็น iPhone XS, XS Max แล้วก็ XR นะครับและปีที่แล้วครับก็คือปี2019มีการเปิดตัว2รุ่นด้วยกันนะครับก็เป็น iPhone 11แล้วก็ iPhone 11 Pro และสุดท้ายสุดเลยเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการเปิดตัว iPhoneSE รุ่นที่2ซึ่งเป็นน้องใหม่นะครับอันนี้คือเป็นภาพรวมให้เห็นก่อนนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า iPhone นั้นมีการเปิดตัวมาแล้วทั้งหมดกี่รุ่นนานแล้วเท่าไหร่และในอีกไม่กี่วันนะครับในวันที่13ตุลาคมปี2020เราก็จะได้เห็น iPhone รุ่นใหม่ถือว่าเป็นตัวท็อปที่หลายๆคนก็คงเรียกชื่อกันไปแล้วว่า iPhone 12นะครับซึ่งในรอบนี้ครับข่าวลือของ iPhone 12นั้นบอกว่าทาง Apple นั้นจะเปิดตัวมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะครับชื่อเรียกยังไม่เป็นทางการนะครับรุ่นแรกนั้นหน้าจอขนาด 5.4 นิ้วจะเรียกว่า iPhone 12 mini นะครับขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับชื่อว่า iPhone 12ในรุ่นนี้จะใช้ขนาดหน้าจอที่ 6.1 นิ้วครับขยับขึ้นมาอีกหน่อยครับจะเป็น iPhone 12 Pro ครับหน้าจอ 6.1 นิ้วซึ่งจะมีขนาดเท่ากับ iPhone 12นะครับส่วนรุ่นสุดท้ายครับที่มีข่าวลือมาก็คือ iPhone 12 Pro Max ซึ่งตัวนี้ครับขนาดหน้าจอจะใหญ่ถึง 6.7 นิ้วเลยนะครับถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงนะครับในรุ่น iPhone 12 Pro Max นั้นจะทำให้รุ่นเนี้ยกลายเป็น iPhone รุ่นที่หน้าจอใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับใน iPhone 11 Pro Max ใน iPhone XS Max นั้นขนาดหน้าจอจะอยู่เพียง 6.5 นิ้วเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าในอีกไม่กี่วันนับจากนี้ครับเราก็จะได้เห็นการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่กันแล้วเดี๋ยวยังไงเรามารอติดตามพร้อมๆกันนะครับว่าในงานรอบนี้เราจะได้เห็นอะไรกันบ้างนะครับผมไว้เดี๋ยวยังไงทีมงาน iMod จะเกาะติดสถานการณ์ดังกล่าวมาให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเอาไว้นะครับรับรองว่าคุณจะไม่พลาดข่าวสารของทางฝั่ง iPhone 12และผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างแน่นอนครับในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ We'll be right back.